สวัสดีครับวันนี้มื้อกลางวันครับผมมานั่งสั่งอาหารกับลุงเด่นนะครับลุงเด่นนี่แกงหมกสดครับขาวาโยชิวะแดงกะทิอีกครับลุงเด่นไปไหนวะเนี่ยอันนี้นี่วันนี้ผมมาถ่ายคลิปมาตั้งแต่ตอน 6:00 นครับกับการที่จะมาทำคอนเทนต์1คอนเทนต์ครับพอดีโยชิชวนมาถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าจะมีนางแบบมาจากมาถ่ายแบบที่นี่นะครับก็จะมีเพื่อนๆของโยชิที่มาถ่ายรูปด้วยนะครับผมก็เลยมาถ่ายอาหารมีคนเผาผมมีคนเผาลุงเด่นเผาผมเฮ้ยอันนี้ฮะจะข่าวว่า5:00นะไปด้วยไหมเนี่ยกล้องชันกล้องได้ไหมเนี่ยจะมาไหมจะมาไหมจะมาเอาไปเลยสวัสดีเอฟซีก่อนมาที่ห้องเขามากินข้าวนิ่งกันขออนุญาตสวัสดีทักทายนะครับสวัสดีครับกบานะเดี๋ยวได้ละสวัสดีเอฟซีไปผมตามโยชิไปอ๋อตามคุณโยชิไปสวัสดีครับขออนุญาตทักทายหน่อยนะครับสวัสดีครับโอ้โหอย่างงี้นี่จะต้องรีบถ่ายคลิปเลยถ้าน้องเขาโอเคอย่างงี้เลยเฟรี่ไม่รู้จักค่ะคนละสายครับคนละสายครับเราคนละสายกันแต่ว่าจะต้องแบบวันนี้ครับครับอ๋อเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวขอจะถ่ายลงช่องใหญ่อยู่เนาะเอ้ยแล้วแต่พี่เลยแต่ผมถ่ายภาพนิ่งเฉยๆอ๋อแล้วแต่พี่เลยน้องเขาโอเคโยชิจะคุณโยชิจะพาน้องเขาไปทำอะไรมั่งวันนี้เหรอครับผมจะต้องเก็บภาพแล้วก็บินโดนเฮ้ยวันนี้น้องเขาต้องเลี้ยงควายต้องทำกับข้าวแล้วก็จะเป็นเจ้าแม่ด้วยอ๋อโอเคได้ขอแค่ทำคร่าวๆแล้วก็พาไปดูตอนที่น้องเขาเลี้ยงควายพอเนาะได้แล้วบางเฮ้ยช่องอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยจ่ายค่านี่หรือยังเขาเชิญใครถ่ายจ่ายค่าอาหารนะเฮ้ยคุณชี้ก็เชิญมาอ๋อจริงเหรอจริงถามเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ได้กินอะไรบางอย่างมาตั้งแต่5:00ครับเวอร์ตื่นบอกตื่น4:00นอนไม่หลับนอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมันแห้งไม่ใช่อะไรลุงเด่นเผามันแห้งน้ำองุ่นเยอะไปหน่อยเออครับวันนี้พกมาแล้วนะในรถอ่ะน้ำองุ่นครับเกรงใจแขกเยอะป่ะเดี๋ยวคนจะออกจากร้านเพราะว่าเรา2คนได้ลงเด่นเดี๋ยวรอช่องเต็มนี่คือเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนที่น้องเขาเลี้ยงบัฟฟาโลโอ้ไม่ใช่ผมไม่ใช่เหรอวันนี้ขนาดสองฟิกรู้เรื่องกันนะแสดงว่าคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องไม่ใช่นะเดี๋ยวให้น้องเขากินข้าวก่อนแล้วก็ไปว่ากันได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้โยชิพาทุกอย่างช่องผมหน่อยก่อนโอเคผมขออนุญาตเก็บรายละเอียดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็วันนี้คนเยอะมากครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมก็มาวอลล็อกให้ทุกคนได้ชมนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวการเดินทางที่ตอนแรกก็คือวันนี้กะว่าจะไปเดินตลาดวันนี้จะมีตลาดเปิดใหม่ของตลาดที่เบงเชียงรุ้งนะครับผมก็จะน่าจะไปติดต่อน้องๆในนั้น1คนนะครับแล้วก็จะพาเดินเที่ยวตลาดนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในโซนที่เรามาอยู่ที่บ่อปลาของโยชินะครับผมใส่แว่นนะผมไม่เห็นน้องหน้ากับฉันนะครับแต่ว่าจะมารอให้ดูสัก10นาทีครับนะเมื่อเช้านี้คือแดดสวยมากนะครับผมมาบินโดรนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่จะถ่ายรูปเนี่ยที่ถ้าเขาลงไปเก็บโบ๊ทเดี๋ยวผมจะโดนบินต่างไปทีไม่รู้ว่าจะไปบังโลเคชั่นหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะเก็บห่างๆอาจจะบินมุมที่สูงกว่านี้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็จะมีคนที่มาถ่ายรูปก็มารออยู่เยอะครับนะไอเราเนี่ยไม่เก่งถ่ายรูปหรอกนะครับแต่ว่าเราจะมาเก็บรายละเอียดเรื่องของการทำคลิปนะครับนะให้แข่งบกซดกันหน่อยนะครับนี่แข่งบกซดนะครับณบ่อตกปลาโยชิน่ะเดี๋ยวอีกไม่นานนี้จะมีเพื่อนๆยูทูบเบอร์อีกกลุ่มหนึ่งครับจะมาหาลุงเด่นผมก็จะช่วยลุงเด่นเขาทำกิจกรรมในโซนที่อยู่เวียงเชียงรุ้งนะครับเดี๋ยวต้องรอชมนะครับเป็นใครเดี๋ยวอาจจะโพสต์รูปไปดูตอนที่วันที่เจอกันนะครับนะลุงเด่นไม่ยอมไปเลยลุงเด่นก็เขินนะนางแบบนะมากมาเว้ยเอ้าสวัสดีครับน้องมาดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านอาหารมาอีกแล้วเพิ่งมาถึงเหรอเพิ่งมาถึงครับลุงเด่นอยู่ข้างในไปถ่ายแต่นางแบบพี่เลยไม่กล้าเข้าไปนี่เขาบอกของนางเอกช่องเขาไม่มีนางเอกไงรีบไปเลยนี่น้องมาดก็เป็นน้องของคุณโยชินะครับไปดูบรรยากาศในครัวหน่อยดีกว่านะเออไม่กินข้าวเลยเอาไปดูบรรยากาศในครัวของแข็งบอกซดหน่อยนะครับโอ้ขออนุญาตดูในครัวหน่อยนะครับลุงเด่นสั่งอาหารยังน้องยังไม่สั่งเลยนะป๋าโทษแล้วไม่ยอมสั่งเดี๋ยวพี่จดอีกทีนะมีผัดกะเพราอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวกะเพราปลาทอดเดี๋ยววันนี้
ผักบุ้งแล้วน่าจะเอาผัดดอกบุ้งกับผักทอดแม่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้รอบที่สองนะเจอครับที่3แล้วค่ะเมื่อเช้ามาเช้ามากมาเปิดประตูแม่กับพ่อเขาตกใจว่าใครมาที่ร้านวันนี้เปิดประตูทิ้งไว้ถ่ายนางเอกไม่พอมาตามถ่ายในคุยเนี่ยฮะถ่ายดังแบบไม่พอเนี่ยเอาอะไรใส่ไหนเนี่ยน้องเนี่ยสาวไทยเราพูดไทยได้มั้ยสุขาเลยไม่สุขาไม่รู้ว่าลูกนี่คือเป็นแฟนของน้องม้าเขาไปถ่ายในซุ้ม4ซุ้ม5ได้ไม่สุขาคุยกันดีกว่าทักทายเป็นน้องสาวนะไม่สุขาไม่สุขาวันนี้เฮ็ดซังเนาะอ๋อวันนี้มาเฮ็ดกับเขาค่ะอ๋อเป็นอาหารอ๋อเสิร์ฟอาหารเนาะสาวที่คนจะน้ําเนาะค่ะหวานๆเนาะพูดเป็นคําไปให้คนมาที่ร้านแกงบวชสดให้หน่อยเชิญชวนให้คนมากินอาหารที่เนี่ยมากินจ้อมกันหวานตัวเออตัวนี่อีสานนี่ตัวเขาจะคุยคำไตมาคุยคำไซอีสานเลยเนี่ยมาตัวอะไรเนี่ยเดินมากินเงี้ยหวานหวานแข็งบวกสดอะไรก็ว่าไปแล้วเนาะอ๋อก็ยินดียินจอมค่ะเนาะอ๋อก็มาแอบไรค่ะดีร้านแข็งบวกสดค่ะนี่กับเราแพงค่ะเนาะราคาก็ถูกๆเป็นกันเองค่ะอาหารกับหวานหวานอาหารก็อร่อยกุ้งเบลค่ะเนาะหวานหวานเจ้มจมแข็งที่ไหนนั่นแหละค่ะเจ้มอ๋อเจมเจมอะไรคือเจมเจมเนี่ยไม่รู้จักเจมแปลว่าหวานหวานค่ะอ๋อเจมเจมแล้วหวานหวานแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเจมเจมอีกอร่อยอ๋อเจมเจมนี่คือหวานอ๋อเจมเจมนี่คือมันหวานถ้าหวานหวานคืออร่อยเออคำว่าหวานได้ยินแค่ได้ยินแต่หวานหวานเนี่ยมาตัวอะไรเนี่ยอร่อยอร่อยเจมเจมเจมคือหวานมีรสหวานเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณโยชิหน่อยเนี่ยนัดนางแบบมาเนี่ยปกติแล้วเราจ้างเท่าอ๋อไม่พูดเรื่องราคาเราจ้างเขาฟรีนะใจหนักมากครับอยากจะจ่ายไม่ลุงเล่นเขาจะจ้างไปเป็นนางแบบช่องขอต่อมีคนมีผู้จัดการค่ะคนมีผู้จัดการฮะติดต่อได้ผู้จัดการด้วยผู้จัดการอยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อแน่หรออ๋อใช่ลุงเล่นสนใจไหมไม่เอามีตังค์กี่ละหาอุ้ยไม่แพงโอเคเหมือนจะตื่นเต้นคนละ5,000ที่เหลือผมออกไปซื้อขาวัวเมื่อกี้ดีกว่าชอบวัวอาหารดีกว่าแล้ววันนี้มีคนมาถ่ายรูปเยอะไหมครับที่เห็นลง55คนนะครับแต่คิดว่าไม่น่าถึงครับผมว่าน่าจะสัก30ช่างภาพบอกมาได้50คนเลยเหรอใช่ครับรอบที่แล้ว40แล้วไปอยู่ไหนกันอ่ะเออเนี่ยก็มาเนี่ยผมยังไม่ถึงเวลาแต่ผมถามอะไรอย่างเงี้ยสมมติอย่างอันนี้เป็นความรู้นะโยชิเนี่ยคุณโยชิเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งถ่ายรูปสวยแล้วก็ใช่อวยกันแล้วจริงจริงมีคนชมเยอะแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีคอร์สเปิดอย่างนี้ไงมีคอร์สเปิดให้แบบให้มาถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็จะเป็นทริปแบบแบ่งปันกันเนี่ยชวนกันมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บพอร์ตในซีนของบ้านๆซีนร้านนายครับในทีมที่สถานที่ที่แบบลุกทุ่งเนี่ยก็ได้อยู่เนาะได้ครับมีเรื่อยๆแล้วก็มีทั้งเปิดคอร์สสอนนะพวกเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับพวกการแต่งภาพใน Photoshop อย่างเงี้ยครับก็มีติดต่อหลังไมค์มาได้เลยใช่นี่โปรโมทหน่อยเพราะว่าเขาให้เรามาถ่ายพรีเซนเตอร์คือFacebook ชมพูธนะชมพูวิเศษชมพูธนะชมพูวิเศษโอ้ย้ำด้วยย้ำเลยตายแล้วค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ไม่ลุงเดชจ่ายค่านางแบบแทนเอาเหรอครับพี่ดีนะโปรโมทให้ก็ไม่ต้องจ่ายใครเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้าเนี่ยมาตั้งแต่ตีห้าสองรอบไปแล้วแห้งแห้งทำไมต้องมาที่นี่อ้าวแห้งทำไมไม่ไปวิ่งโรงเรียนอะไรก็ไปมาบินโดนเจ็บบิวสวยๆแบบบัวกำลังบานๆนะมันต้องแบบอาร์ตหน่อยเออแล้วทำไมไม่ถ่ายตอนไม่นัดถ่ายตอนเช้าครับอ๋อช่างภาพตื่นไม่ทันอ๋อก็อย่างแง้งกันแล้วถ้าตอนเย็นนี่คือแสงมันสวยหรือว่าไงผมไม่เข้าใจถ้าเกิดตอนนั้นบ่ายเงี้ยช่วงแสงสวยนะครับมันจะมีอยู่2ช่วงก็คือแสงเช้านะครับแต่แสงเช้าเนี่ยมันจะมีเวลาสั้นนะครับสำหรับแสงเย็นเนี่ยแสงเย็นมันเริ่มถ่ายได้ถ้าอย่างผมชอบถ่ายเนาะก็คือผมจะชอบถ่ายประมาณตั้งแต่3:30 นเงี้ยครับไปจนถึง18:00 นก็คือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่สวยนะมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่จะถ่ายแสงเย็นก็คือเป็นแสงทวายไลท์อันนั้นก็อีกแบบนึงแต่สำหรับโลเคชั่นแบบบ้านๆอย่างผมสไตล์ผมเนี่ยก็คือจะใช้เวลาช่วงประมาณช่วงเย็นบ่าย3ถึง6โมงเย็นครับสั่งให้ผมแล้วแสงมันจะสวยยังไม่ได้สั่งพอนางแบบมาวงกระจายพวกเราอะดูข้าวอะตัวใครตัวมันนางเอกเห็นนางแบบกินพอนางแบบเดินผ่านนะก็มาลุงเด่นลุกขึ้นกระโดดเข้าครัวแบบฟอร์มคุยกับโยชิก่อนแล้วก็ไปหานู่นส่วนโยชิมาก็ไปนู่นเลยผมก็ตามโยชิว่าให้เขานะว่าให้เขาตัวเองยังไม่วางกล้องเลยตั้งแต่มาถึงอะ10นาทีจะหมดแล้วอะโอเคสุดท้ายนี้ก็คือสุดท้ายนี้ก็ขออีกวันให้ลุงเด่นจ่ายค่านางแบบด้วยพูดเล่นครับใครถ่ายนางแบบล่ะผมจะถ่ายอาหารเนี่ยอย่างงี้คือประมาณว่าคือจะอย่างงี้คือมีคอร์สมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมทนลงทะเบียนมาเนี่ยใช่ครับแต่นี่ก็คือแบบชิลๆครับอันนี้ก็คือฟรีไม่ฟรีนี่ก็คือสำหรับช่างภาพก็คือค่าลงทะเบียนแค่100 บาทก็คือเป็นค่าน้ำค่าจัดการอ๋อแค่นั้นเอง
สำหรับทริปนี้นะแต่ทริปอื่นไม่ได้นะไม่ได้ครับลุงเด่นคนละร้อยไม่เป็นไรละเราคนละร้อยใช่ไหมเออคนละร้อยพอแต่ว่าเราใช้งานนางแบบหนักหน่อยเราใช้ก่อนเวลาเดี๋ยวหลังการเรามีตอนนั้นลุงเด่นบอกว่าจะจ่ายค่ากับข้าวให้หรอเดี๋ยวลุงเด่นถามว่าเขาเลิกงานกี่โมงครับวันนี้ประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งครับทุ่มหนึ่งเลยไม่มีนางเอกเลยใช่เลยพอดีเลยใช่ไหมพอดีเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวทำกับข้าวกันต่อเลยทีนี้ปาดน้องวัวปาดวัวปาดควายให้น้องกินจุ้เลยกินจุ้เขากล้ากินไหมล่ะไม่อ่ะเขาน้องเขาจะกล้าก็ตอนกินจุ้เนี่ยอย่างนี้เลยนะไอ้เดี๋ยวถามน้องเป็นคนที่ไหนครับเชียงรายเลยจริงเหรอปาโทเดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์ลูกเด่นสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวกล้องใหญ่ต้องกล้องใหญ่ผมต้องกล้องใหญ่ต้องแบบจัดเต็มให้มันอลังการงานสร้างหน่อยโอเคนะจัดเต็มกินข้าวดีกว่ากินข้าวก่อนหนักข้ามหน้าข้ามตาลูกเด่นไหมลูกเด่นเอามือถือถ่ายอ่ะแล้วพี่เอากล้องใหญ่อ่ะนั่นเขาเพอะอันนั้นเขาชอบเขาไม่ค่อยปังเลยจะมาก่อนอันนี้อีกชาร์จแบตชาร์จไมค์มาเต็มแล้วชอบเขาเน้นกินจุชอบผมเน้นพรีเซนเตอร์เราจะบอกจะให้เราจ่ายเราเน้นหน้าตาเราขายหน้าตาเราขายหน้าตาเป็นหลักข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวสองโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายคลิปน้องพรีเซนเตอร์ก่อนนะครับอีกสักพักหนึ่งครับแล้วก็มีชุดนั้นชุดนั้นชุดนี้อีกมากมายขอเป็นซีนแบบผมมีผลนี่ก็ได้สุดยอดมากบรรยากาศแบบนี้ขอบคุณอะไรก่อน